ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายเราเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศรัทธาเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาวะที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะครับท่าทีวิธีคิดของมุสลิมมองประเด็นปัญหาต่างๆในชีวิตยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เรารับทราบข่าวเนาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเรื่องของเด็กนักเรียนแล้วก็สองวันที่เราดูข่าวบนหน้าจอทีวีหน้าฟีดข่าวก็พบว่าภัยพิบัติที่เข้ามาซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อคืนนี้ที่เชียงใหม่ก็เป็นเรื่องราวที่เกินความคาดหมายเขาบอกว่าในรอบ80ปี100ปีเลยทีเดียวนะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็ที่เชียงรายก็เป็นเรื่องที่เกินความสามารถที่มนุษย์จะไปต้านทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดเหตุเกิดอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่ากลัวเสียเหลือเกินนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะคนในยุคปัจจุบันหรอกนะครับคนทุกยุคทุกสมัยนี่แหละพอเห็นภัยพิบัติความรุนแรงการเสียหายเราก็ประหวั่นพรั่นพรึงแล้วเราก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มาเกิดขึ้นกับเราหรือเราก็ขอว่าผู้ที่อยู่ในนั้นประสบเหตุนะครับขอให้เขาได้รับการช่วยเหลือได้รับความปลอดภัยนี่คือความห่วงหาอาทรระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันและก็ที่สำคัญก็คือเป็นการยอมรับไกลๆว่าเรื่องหลายๆเรื่องเราไม่สามารถที่จะควบคุมในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ยกเว้นว่าเราจะเตรียมการกับตัวเราอย่างไรและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นท่าทีของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรวันนี้เรื่องของการกำหนดสภาวะการนะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้แหละเอามาให้เราได้พินิจพิจารณาแล้วก็เชื่อมโยงตัวเราโลกใบนี้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือผู้ที่สร้างเรานะครับเรื่องของกฎกำหนดสภาวะการทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราในโลกใบนี้เคยสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากเลยนะไปถึงขนาดว่าบ้านหนึ่งหลังที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแทบจะไม่ต้องใช้พลังงานสิ้นเปลืองเลยใช้โซล่าเซลล์ดูแลควบคุมก่อนจะเข้าไปถึงที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะสั่งการให้เปิดแอร์ได้ทำน้ำอุ่นได้เตรียมสิ่งต่างๆไว้พอรถมาจอดหน้าบ้านประตูบ้านเปิดเองประตูโรงรถเปิดไฟที่ในโรงรถเปิดพอลงจากรถเสร็จมันปิดเข้าไปบ้านแอร์เย็นฉ่ำในครัวเนี่ยบางที่เนี่ยมีกาแฟรอรับได้เลยด้วยซ้ำไปกับเทคโนโลยีการสั่งการหรือการเตรียมการอย่างนั้นในบ้านเขาเรียกว่าบ้านอัจฉริยะก็มาถามว่าไอ้บ้านที่มันมีความสามารถขนาดเนี้ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนนะก็ต้องตอบว่าอ๋อมันเริ่มต้นจากเอาว่ามันอยู่จากความต้องการของคนที่จะใช้ก่อนแต่ว่าคนที่มีความสำคัญประการแรกก็คือสถาปนิกคนที่ออกแบบอ่ะก็ต้องรู้ว่าเขาจะสร้างบ้านที่มันมีลักษณะแบบเนี้ยข้างบนจะต้องเป็นยังไงสิ่งที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่เหล็กแต่ละเส้นเสาแต่ละต้นมันควรจะมีขนาดอะไรเท่าไหร่แล้วก็ใส่รายละเอียดดีเทลลงไปออกแบบมาหลังจากออกแบบมารู้แล้วว่ามันควรจะมีหน้าตาแบบนี้ทำยังไงต่อครับเขียนแบบถูกไหมเขียนมันให้มันเป็นบลูพรินท์เป็นแพทเทิร์นว่าฟุตติ้งเป็นยังไงสร้างแต่ละส่วนระบบไฟระบบน้ำระบบไอทีอะไรต่างๆพอแบบเสร็จแล้วบ้านอยู่ได้เลยป่ะยังมันก็คืออยู่ในกระดาษที่เรียกว่าแบบบ้านแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปให้กับผู้รับเหมาก็มีความถนัดที่แตกต่างกันก็มาสร้างองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่ข้างล่างจนกระทั่งถึงสุดยอดหลังคาใส่โซล่าเซลล์เรียบร้อยหมดจนบ้านอยู่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการตั้งแต่ผู้ที่ออกแบบผู้ที่คิดจนกระทั่งถึงคนสร้างเพราะฉะนั้นคนคิดกับคนที่เป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยมีส่วนร่วมหมดเลยมีความสำคัญแตกต่างกันไปวิศวกรที่ออกแบบมาจะให้มาผสมปูนเหมือนกับคนทำไม่ได้แ
แต่รู้ว่ามันควรจะต้องมีแบบนู้นแบบนี้เช่นเดียวกันคนที่ไปก่ออิฐถือปูนบอกว่าไปออกแบบตั้งแต่หลังคาจดใต้พื้นแผ่นดินเนี่ยเขาทำไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อจำกัดของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงโลกใบนี้ตัวเราแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนาะแล้วเราก็จะมาเข้าใจเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาในอิสลามสรุปเรื่องราวที่เราจะเรียนกันก่อนว่าประเด็นเรื่องการกำหนดสภาวะการเดี๋ยวเราทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรอันที่สองสภาวะการที่เกิดขึ้นนะครับในโลกใบนี้มีกี่ชนิดมีกี่ประเภทและก็ความเข้าใจต่างๆที่มันไม่ถูกต้องเพราะมันมีผลในเรื่องของความเชื่อแล้วมันก็เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติของมนุษย์ด้วยนะครับเรื่องของความเชื่อในเรื่องโชคลาภวาสนาบุญกรรมเวรกรรมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการไปสะเดาะเคราะห์การไปยึดโยงกับความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยจนกระทั่งมนุษย์หลายๆคนเนี่ยก็เกิดความสับสนในการดำเนินชีวิตว่าเอ้ยแล้วตกลงชีวิตเราเนี่ยเราจะยึดเหนี่ยวกับสิ่งใดได้บ้างหรือว่าเราแขวนทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับทุกเรื่องหรือแม้กระทั่งเวลาที่มันเกิดเรื่องเกิดราวต่างๆในชีวิตเราเราจะมีวิธีคิดและเรื่องแก้ปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาทัศนคติของมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดสภาวะการแล้วก็เรื่องสรุปที่เกี่ยวข้องนะครับจะค่อยๆไปทีละส่วนมันมีคำในภาษาอาหรับอยู่สองคำนะครับอ่านออกเสียงว่ากอดอกับกอดัดนะครับซึ่งแปลว่าการกำหนดสภาวะการแล้วก็การทำให้ลุล่วงเดี๋ยวเราจะไปดูความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ